ับพร้อมไปนะคะนะคะพี่เพิ่งจับวันนี้การที่การเป็นยังไงบ้างพิธีการใช่ไหมคะก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่น้องจะอยู่กับเราแล้วก็จะเป็นพิธีการส่งน้องตามตามปกติมีความพิเศษอะไรที่เพื่อนๆหรือว่าเตรียมจริงๆของเพื่อนๆเขาก็มีเตรียมแบบว่าร้องเพลงให้เพราะว่าเขาเรียนดนตรีกันมาเขาก็อยากจะร้องให้น้องฟังเป็นครั้งสุดท้ายครอบครัวครับเลยทั้งครอบครัวไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็ได้ถามเพื่อนๆเพราะว่าทั้งครอบครัวก็อยู่กับเขาเต็มที่ทุกถึงนาทีสุดท้ายอยู่แล้วเขาสมควรที่เอามาตั้งใจจะสื่อถึงครั้งสุดท้ายตัวของชั้นด้วยอะค่ะตาลเขาเป็นคนชอบงานศิลปะแล้วเขาจะมีผลงานที่เป็นแบบคอลลาจภาพตัดแตะอะไรของเขาอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะดีถ้าเกิดเอาผลงานที่เขาทำเนี่ยมาแบบให้คนอื่นเพราะว่าเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะอยากให้แบบคนอื่นได้เห็นอะไรเงี้ยเป็นที่ระลึกแล้วก็เพิ่งก็เลยเอามาทำเป็นสมุดโน้ตแล้วด้านหลังก็จะมีรูปน้องที่แบบว่ามีความสดใสเพราะว่าเพิ่งไม่อยากให้บรรยากาศมันดูแบบเศร้าเกินไปอยากให้จำน้องในภาพดีๆภาพที่เขาเป็นนะคะใช้เวลาจะทำค่อนข้างรวดเร็วและกระทันหันมากค่ะต้องขอบคุณแบบทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่มากอย่างหลังจากนี้นะครับจะมีการจัดการอะไรยังไงต่อไปนะครับก็หลังจากนี้ก็เป็นส่วนของพิธีการศาสนาปกติก็คือเผาแล้วก็เก็บจัดอะไรให้เรียบร้อยใช่จัดการลอยอังคารหรืออะไรเงี้ยอันนี้ทางครอบครัวยังคุยกันอยู่อ่ะค่ะคือเราอยากจะพาน้องเนี่ยคือน้องเป็นคนชอบทะเลสวยๆเราก็เลยมันก็มีที่อยู่แล้วแหละที่น้องชอบเป็นทะเลที่น้องชอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปปล่อยในที่ที่น้องชอบอะไรเงี้ยครับเพราะเราไม่อยากปล่อยแบบอังคารแบบที่มันอะไรครับที่มันไม่สวยเดี๋ยวน้องจะไม่มีความสุขครับตลอดเวลาหลังมาที่ผ่านมาครอบครัวกำลังใจเข้มแข็งมากขึ้นหลายครั้งก็พยายามเข้มแข็งมากขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่เขาจิตใจเป็นยังไงก็มันจริงๆมันก็พ่อแม่ทุกคนนะคะก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้โดยที่คนที่ไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าเพิ่งรู้เลยว่าถ้าเกิดตาลเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเขามองกลับมาเขาไม่อยากเห็นครอบครัวเศร้าแล้วก็ไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นเพิ่งก็พยายามที่จะทำให้แม่เนี่ยแบบว่าฟื้นตัวเร็วก็อยู่กับเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาเยอะอยากจะบอกหรือขอบคุณกับช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือด้วยการที่แต่ละคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รักตาลมากจริงๆนะครับทุกอย่างที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเนี่ยพูดถึงตอนช่วงที่เรามีความหวังกันเต็มที่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความสมบูรณ์เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนรักน้องนะครับแล้วทุกคนก็อะไรครับช่วยเหลือน้องเต็มที่ในทุกๆคนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาสนใจไม่ได้มีคนมารักมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับและผมก็เชื่อว่าทั้งครอบครัวเราทุกคนเราก็ทราบซึ้งนะครับพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยตั้งแต่ตอนที่คือนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับว่าทุกคนก็นำเสนอส่วนใหญ่นะครับผมว่า 90% เลยก็นำเสนอแต่เรื่องที่มันดีๆแล้วก็มีความสุขนะครับผมเชื่อว่าเวลาตาเขาเห็นเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจเขายังไงจากสิ่งที่สื่อบอกไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มีความสุขเราทุกคนก็มีความสุขนะครับเราก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่ให้ความอะไรครับตั้งแต่ช่วยเหลือตอนแรกๆแล้วก็ร่วมมือมาจนบางทีผมต้องขอโทษด้วยในช่วงที่เราขอแบบว่าอย่าช่วยเป็นอย่าเพิ่งมาทำได้ไหมในช่วงระหว่างพิธีกรรมในวันปกติก่อนจะถึงวันนี้ครับเพราะว่าเราก็พยายามจะให้บรรยากาศมันเป็นไปด้วยความแบบว่าใช่ให้อะไรครับให้เราปรับตัวได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้าใจด้วยครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณมากครับ